นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านแปลธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องพระจักคุบาลเถระครั้งที่165ข้อความที่152ก่อนจะแปลข้อความนี้ขอทวน เนื้อหาที่ผ่านมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ได้แปลไว้เมื่อ,อชั่วโมงที่แล้วตรงนี้เนาะ,ะยังไม่ได้ดูรายละเอียดอขอแปลจาก ข้อความที่มีโยคะก่อนอตรงนี้เล่าเหตุการณ์หลังจากที่สมณเณรไปทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาหาพระเถระแล้วก็บอกพระเถระว่า,า,าพวกเราเดินทางกันต่อ,อพระเทระก็บอกว่า สัมมเนนเธอกลายไปเป็นคนชั่วแล้วหรือนะแล้วก็สัมมเนรพอถูกพระเทระถามอย่างนั้นก็นะไม่พูดอะไรนะก็อ่าก็ยืนนิ่งนะไม่พูดอะไรอ่าแล้วหลวงพ่อมหาปาระาพระจักบาลท่านก็บอกกะเนนว่า เราจะไม่มีการเดินทางไปกับคนชั่วนะคือจะไม่ยอมให้คนชั่วจับปลายไม้เท้าพาเดินไปนะน,นี่คือข้อความครงที่แล้ว โสปิโยสัมเนโรอัตโนกิจจังนิ t าเปตวาอาคันตวามายังคัจฉามะพันเตติอาโสปิสัมเนโรอันว่าสามเณรแม้นั้นกิจจังยังกิจอัตโนของตนนิ t าเปตวา ให้สำเร็จแล้วอาคันตาวามาแล้วอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญม่ยังอันว่าเราทั้งหลายคัดฉามะจะไปอิติดังนี้นะข้อความต้นฉบับ โสปิสัมเนโรอันว่าสัมเนนแม้นั้นกิจจังยังกิจอัตโนของตนเนิถาเปตวาให้สำเร็จแล้วอาคันตวามาแล้วอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญม่ยังอันว่าเราทั้งหลาย คัดชามะจะไปอันว่าสามเณรแม้นั้นยังกิจของตนให้สำเร็จแล้วมาแล้วกล่าวว่ากล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าเราทั้งหลายจะไปอันว่าสามเณรแม้นั้นยังกิจของตนให้สำเร็จแล้วมาแล้ว กล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านพุทเจริญอันว่าเราทั้งหลายจะไปนะนะสำนวนนโดยอัดก็แปลว่าฝ่ายสัมมณีน,นั้นนะโสปินะสัมมณีโรนี่ฝ่ายสัมมณีน,นั้นนะคำว่าฝ่ายนี่ก็คือตัวอป,ปินี่แหละนะนะนะฝ่ายสัมมณีน,นั้น อัตโนกิจจังนิถาเปตาวาหลังทำกิจของตนให้สำเร็จแล้วหลนะนนังทำกิจของตนให้สำเร็จแล้วเป็นภาษาพูดเลยนะอันนี้ยังรรกิจของตนให้สำเร็จแล้วอันนี้เป็นสำนนพยัญชนะสำนนโดยอัดหรือเป็นภาษาพูดก็แปลว่าหลังทำกิจของตนให้สำเร็จแล้ว อาคันตวามาแล้วมาก็คือเดินกลับมาเดินกลับมาหาพระเทระอาหะกล่าวอิติว่านะอาหะกล่าวว่าคัดฉามพันเตนะพวกเราจะเดินทางกันต่อไปครับนะคำว่าครับเนี่ยมาจากคำว่าพันเตนะพันเตนี่คือครับ จะบอกว่าท่านครับพวกเราจะเดินทางกันต่ออาจจะแปลแบบนี้ก็ได้นะตัวพันเตนี้แปลว่าท่านครับนะแต่ตรงนี้ในสำนวนนี้ท่านแปลว่าครับพวกเราจะเดินทางกันต่อไปครับเมื่อพระเทระได้ยินนะสัมมณเณรพูดอย่างนั้น ท่านก็ตอบไปตอบไปว่ายังไงไม่ตอบนะถามก่อนนะอัถนังสัมเนรังเทโรปุชิตวังปาโปชาโตอสิสัมเนระและก็อิติอัถนังนังโยกสัมเนรังเทโรปุชิ แล้วก็เป็นเลขไนเป็นคําพูดที่เป็นคําถามอยู่ในนี้ในเลขไนนั้นโยกตะวังตะวังนั้นโยกมาจากกริยาอาขยาตคืออสิชาโตบวกอสิเวลาทำสนธิกันเป็นชาโตสิน่ะ เวลาตัดบทก็เป็นชนะาโตอสิตะวังตรงนี้โยคะมาจากอสิอสิที่แปลว่าย่อมเป็นนะตะวังปาโปชาโตอสิสามเนระแล้วก็อนะิตนะิสามเนระบวกอิติเวลาสนธิกันก็เป็นสามเนราติ ลบสระอิข้างหลังแล้วทีฆะข้างหน้าลบสระอิข้างหลังสระอิข้างหลังก็คือตัวสระอินต้องออทำความเข้าใจว่าข้างหลังนั้นคือสระหน้าของตัวหลังนั้นเขาเรียกว่าสระหลังนี่สระอิตรงนี้เขาเรียกว่าสระหลัง อาจจะสงสยัยเอสระหลังได้ยังไงมันอยู่ข้างหน้าคําว่าสระหลังคือสระข้างหน้าของตัวหลังนะันเรียกว่าสระหลังส่วนสระอะของสมณเณรตนน,นนีนเขาเรียกว่าสระหน้าสระอะที่อยู่ตรงรอเรือนะ่คือสระหน้านตรงนี้อันนี้ก็ทบทวนเรื่องของสระ ลบตัวหน้าอ่าลบตัวหลังลบสระหลังคือลบสระอิแล้วทีฆะสระข้างหน้าคือสระะของรอเรือนะครับลบหลังทีฆะสระหน้าอ่าก็สำเร็จรูปเป็นสามเนราติตรงนี้เนาะอะ่แปลยกศัพท์โดยพยัญชนะอัฐะ,ะครั้งนั้น เทโรอันว่าพระเถระปุจฉิถามแล้วนางสามณีรังซึ่งสมณนีนั้นอิติว่าสามณีระดูก่อนสามเนีตวังอันว่าเธอ ปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอาศิย่อมเป็นหรือคำว่าหรือใส่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเป็นการถามก็อิติดังนี้อัะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระปุจฉิถามแล้ว นางสามเนรังซึ่งสามเนรนั้นอิติว่าสามเณระดูก่อนสามเนรตวังอันว่าเธอปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอสิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้อ่าลองดูข้อความต้นฉบับ อัะครั้งนั้นเถโรอันว่าพระเถระปุจฉิถามแล้วนางสามเณรังซึ่งสามเณรนั้นอิติว่าสามเณระดูก่อนสามเณรตวังเมื่อเมื่อแปลคำว่าตะวังนั้นขอชี้ที่กิริยาอักขยาดเลยนะ ก็ให้เห็นว่าตะวังอยู่ในนี้ตะวังอันว่าเธอปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอสิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้อัทธครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระปุจฉิถามแล้ว นางสามเนรังซึ่งสามเนรนั้นอิติว่าสามเณระดูก่อนสามเนรตะวังอันว่าเธอปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอาศิยย่อมเป็นหรืออิติดังนี้อ่า ครั้งนั้นอันว่าพระเถระถามแล้วซึ่งสมเนนนั้นว่าดูก่อนสมมเนนอันว่าเธอเป็นคนชั่วเป็นผู้เกิดแล้วย่อมเป็นหรือดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเถระถามแล้วซึ่งสมมเนนนั้นว่าดูก่อนสมมเนนอันว่าเธอเป็นคนชั่วเป็นผู้เกิดแล้ว ย่อมเป็นหรือดังนี้หลวงพ่อจักรบาลก็เลยถามเนนว่าทีนั้นทีนั้นเป็นการาเป็นคำบอกเวลาเพื่อเชื่อมเหตุการณ์หลังจากคนนี้พูดจบคนนี้ก็พูดต่อนะครับหรือว่าเป็นการ เชื่อมข้อความข้างหน้ากับข้างหลังเพื่อเล่าลำดับเหตุการณ์นะคำว่าทีนั้นหรือครั้งนั้นนะอัตถะทีนั้นเทโรพระเถระนะปุชิถามนางสัมเนรังสัมเนนั้นอิติว่านะสัมเนระสัมเนสัมเนรสัมเนระสัมเนร,เนร,เนรตรงนี้เป็นคำ เป็นอาัปปะนะเป็นการร้องร้องเรียกนะสมเนรนะตะวังเธอกลับกลายเป็นคนชั่วแล้วหรือคำว่ากลับกลายนั้นแปลมาจากชาโตตัวนี้ นะ,นะกลับกลายหรือกลายนะเธอปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอันนั้นแปลโดยพยัญชนะตะวางอันว่าเธอปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอาศิยย่อมเป็นหรือนะพอแปลโดยอัดท่านแปลว่าเธอกลับกลาย กลับกลายมาจากชาโตปาโปเป็นคนชั่วนะเป็นคนชั่วแล้วนั้นคือตัวตะปัจจัยของชาโตนี่แหละกลายเป็นคนชั่วแล้วกลับกลายเป็นคนชั่วแล้วหรือส่วนอสิย่อมเป็นนั้นเป็นกิริยาอคติมารับตัววิกติกตาในการแปลโดยเพี้ยนชนะ ก็ให้สังเกตรหรือเป็นข้อมูลใหม่เลยนะเป็นข้อมูลใหม่สำหรับวันนี้เลยว่าชาโตนะชาโตชาโตที่แปลหลังวิกติการตาชาโตที่แปลหลังวิกติกตาปาโปนี้แปลว่าเป็นคนชั่วนะนะเขาเรียกว่า วิกติกตาชาโตที่แปลหลังวิกติกตานั้นมีความหมายว่ากลับกลายหรือกลายไปเป็นอย่างอื่นชาตะที่แปลหลังวิกติกัตาอ้าแล้ววิกติกตาคืออะไรนะ วิกติกตาคือคำคำที่แปลว่าเป็นนำหน้านะนะเช่นบุรุษคนนี้เป็นคนดีนะบุรุษคนนี้เป็นคนชั่วนะเป็นคนดีเป็นคนชั่วนั่นแหละเขาเรียกว่าวิกติกตาอ่านกฮูกเป็นสัตว์ที่บินในเวลากลางคืนหรือเป็นสัตว์ อ่ที่มองเห็นในเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้คำที่แปลว่าเป็นนั่นแหละเรียกว่าวิกติกตานะนั้นตัวนี้ปาโปแปลว่าเป็นเนี่ยแหละอ่าเวลาอ่าบอกหน้าที่ของเขามันมันมีหน้าที่เป็นวิกติกาในในทางสัมพันธ์นะวิกติกตาคือคำขยายคำนามนั่นแหละแต่ว่าแปลว่าเป็นนะ มันเป็นคําคุณนามหรือคําวิเศษณะประเภทหนึ่งแต่ว่าแปลว่าเป็นนะนะนะวิเศษณะอย่างหนึ่งที่แปลว่าเป็นนั่นแหละเขาเรียกว่าวิกติการ์ตานะนะโดยอัดแปลว่ากลับกลายมันต่างจากวิเศษณะอย่างนี้ตัวชาโตไอตัวอ่า ที่แปลว่ากลับกลายเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ได้มาทีหลังไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่ไม่ได้มีตั้งแต่เดิมนะนะสิ่งใดที่ไม่ได้มีมาแต่เดิมแต่มีมาทีหลังนะเวลา อ่าทำเป็นรูปประโยคนั้นอ่าท่านจะใช้ชาตะมาบอกคุณลักษณะตรงนั้นสิ่งใดมีมาแต่เดิมนะจะไม่ใช้ชาโตตามหลังเช่นอายังปุริโส น่อ่าปันดิโตโอติอันว่าบุรุษคนนี้อ่าบุรุษนี้เป็นคน ฉลาดย่อมเป็นการเขียนแบบนี้ปันดิโตเป็นคนฉลาดแล้วมีกิริยาโหติย่อมเป็นฉลาดแบบนี้คือฉลาดมาแต่ไหนแต่ไ,ตไรแล้วเป็นคนฉลาดมาตั้งแต่กำเนิดเลย เกิดมาพอรู้ความก็เป็นคนฉลาดเลยนะอย่างนี้นะจะไม่เขียนเป็นชาโตนะแต่ถ้าเขียนลักษณะแบบนี้เขียนใหม่อยังบริสุปันดิโตชาโตแล้วก็โหติอย่างนี้ นะหรือไม่มีโหติก็ได้นะเพราะชาตะมันคุมภาคได้นะนอา่าเขียนให้เห็นยังปริโสอันว่าบุตรคนนี้ปันดิโตเป็นคนฉลาดชาโตเป็นผู้เกิดแล้วโหติย่อมเป็นอ่า,อาจะได้เห็น ความหมายที่ท่านใส่ชาโตเข้ามาเนี่ยมันมีความหมายอ่าอย่างนี้เนาะประโยคหลังอยัังปุริโสป a n d ตโตชาโตโหติอ a ั a งป p u r อันว่าบุรุษนี้ ปันดิโตเป็นคนฉลาดชาโตเป็นผู้เกิดแล้วโหวติย่อมเป็นหมายความว่าบุรุษคนนี้แต่ไหลาแตใดมาไม่เคยเป็นคนฉลาดเลยตอนเป็นเด็กๆก,ก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฉลาดแต่พอโตขึ้นมาขยันหมั่นเพียรอ่านหนังสือท่องหนังสือ าถามครูบาอาจารยา์ก็เลยกลายเป็นคนฉลาดาเกิดขึ้นมาทีหลังท่านจึงเขียนชาตโตมาข้างหลังปันนิโตนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าปันนิตโตเป็นคนฉลาดนั้นไม่ได้ฉลาดมาแต่เดิมเป็นคนฉลาดทีหลังหลังจากเรียนหนังสือมากแล้วน,น,นี่คือความต่าง ส่วนอายังปริโสปันดิตโตโหติตรงนี้ปันดิตโตเป็นคนฉลาดนี้ฉลาดมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดมาพอรู้ความก็ฉลาดเลยนะเป็นคนมีไว้พริบเฉลียวฉลาดอ่าน,นี่คือความต่างในประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันนะตะวัง ปาโปอสิแล้วก็จบแล้วก็ตวังปาโปชาโตอสินะอ่าพอเทียบเคียงกันได้เนาะคันนี้ตวังอันว่าเธอปาโปเป็นคนชั่วอสิยอมเป็นประโยคนี้ หมายถึงตะวังเป็นคนชั่วมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะชั่วติดตัวมาเป็นคนชั่วมาตลอดนะนะไม่เคยเป็นคนดีเลยนะทำชั่วมาตลอดเนะนีะ่ยคือนะตะวังปาโปอสิตรงนี้แต่ถ้ามีการใส่ชาโตเข้ามาตะวังอันว่าเธอปาโปเป็นคนชั่ว ชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอาศิย่อมเป็นประโยคนี้นะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นคนชั่วนะไม่เคยทำชั่วแต่วันดีคืนดีนะเผลอสติหลงไปก็ไปทำชั่วก็เลยกลายเป็นคนชั่วป่าปปชาโตเนี่ยคือกลายไปเป็นคนชั่วนะความชั่วนั้น ความเป็นคนชั่วนั้นมีมาทีหลังนะอ่านี่นะฉะนั้นชั้นเวลาเขียนในประโยคจึงมีคำว่าชาโตติดมาด้วยนะนะที่เป็นชาโตเพราะเป็นปุงลิงนะนะเพราะตะวังเนี่ยเป็นปุงลิงเพราะว่าพระเถระพูดกับเนนเนนนั้นเป็นปุงลิงแต่ถ้าพูดกับผู้หญิงพูดกับผู้หญิง น่จะต้องเปลี่ยนจากชาโตเป็นชาตานะนาการผันลิงนะถ้าพูดกับกับผู้หญิงก็จะเป็นอ่าตะวังป้าปาชาตาอาซี่อย่างนี้ในกรณีที่พูดกับกับผู้หญิงนะตะวังงันว่าเธอ ปาปาเป็นคนชั่วชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอสิย่อมเป็นนะน,นี่คือนะตัวป่าปาที่เป็นวิกติกตาขยายตะวังนี่แหละตะวังเป็นผู้หญิงถ้านภงสกเริงล่ะก็จะเป็นป่าปังประธานก็ต้องเป็นนภงสกเิงด้วยนะ ยกตัวอย่างกุลังก็ได้กุลังชั่วกุลังปาปังกิริยาย่อมเป็นนั้นไม่ใช่อสินะนะไม่ใช่อสิต้องเป็นโหัติต้องดูประธานกับกิริยาคุมภาคนั้นจะต้องมีวัจนะและบรุษเสมอกันด้วย นั้นการนะแปลย่อมเป็นย่อมเป็นนั้นจะใช้คำไหนนั้นให้ดูประธานนะให้มีวิพัต์และวัจนะอ่าให้มีบุรุษและวัจนะเสมอกัน อันว่าตระกูลเป็นตระกูลชั่วย่อมเป็นอันนี้ชั่วมาแต่ไหลายแต่ไหนแล้วชั่วมาแต่เดิมกลังปาปังชาตังโหติอันว่าตระกูลเป็นตระกูลชั่วชาตังน่ะเป็นผู้เกิดแล้วโหติย่อมเป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เคยชั่วมาชั่วทีหลังน,นั้นสํานวนปาโปชาโตนั้นหมายถึง กลับกลายนะเพิ่งมาเป็นทีหลังกลายมาเป็นทีหลังนะาสำนวนนี้เนาะกะ็ได้ข้อมูลใหม่คำว่าชาโตต้องเป็นชาโตที่ที่รับวิกติกตานะจึงจะแปลว่ากลายกลายมาเป็น อีกแบบหนึ่งนะจากไม่เคยชั่วแต่มาชั่วทีหลังจึงแปลว่ากลายเป็นคนชั่วเมื่อสมณเณรถูกพระเถระถามก็พอถูกจับได้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็อึอ้งเลยนะอึง้งโสตุนีหุตวาปุณปปนัง ปุถุปิัก,กินจิกเทสิโสสัม,มเนโรอันว่าสัม,มเนนั้นตนนีเป็นผู้นิ่งหดตวาเป็นอ้าวทำไมไม่โหติที่ไม่โหติเพราะยังไม่จบประโยคถ้ามันจบประโยคจะเป็นกิริยาขยาับนะตนนีแล้วก็โหติหรืออโหสิแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่จบประโยค จึงใช้กิริยาในระหว่างตวาปัจจัยนะโ so, สสัมเนโรอันว่าสัมเนหนั้นตนหีเป็นผู้นิ่งหดตวาเป็นอ่าสำนวนในธรรมบทที่แปล <c oughs> สัมนวนทั่วไปท่านจะแปลว่าเป็นเป็นเฉยแต่ในเอกสารที่เราเรียนนั้นท่านแปลออกแล้ว แปลออกตาวาปัจจัยด้วยเป็นแล้วถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดก็ถูกทั้งคู่นะอยู่ที่ความอ่าอ่าเขาเรียกว่าอยู่ที่สำนวนแปลเนาะ,นะจะออกว่าหดตาวาเป็นเฉยๆก็ได้หรือจะแปลว่าเป็นแล้วก็ได้นะ,นะตรงนี้ใน ร,รมบทที่แปลสำนวนบาลีพื้นฐานทั่วไปที่เรียนกันอยู่นั้นนิยมแปลหุตวาว่าเป็นเฉยเโดยที่ไม่ออกแล้วการแปลว่าเป็นเฉยๆนั้นเป็นกิริยาทีา่เขาเรียกว่าสมณาะากาลกิริยากิริยาที่ทำสืบเนื่องควบคู่กับกิริยาต่อไปแบบ คล้ายๆทำมันเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะพอสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดนะสมานากาลกิริยาเป็นกิริยาที่เกิดพร้อมกับกิริยาตัวหลังนะ,ะก็จะให้สังเกตยอย่างนี้ว่าทำไมท่านจึงแปลว่าเป็นแล้ว เพราะว่าท่านลงรายละเอียดให้เห็นนะ <c oughs> ประโยคนี้แปลว่าอันว่าบุรุษนั่งนะมันแปลรวมกันว่าย่อมนั่งกินซึ่งข้าวนิสีทิตวากับพุนชตินั้นแปลด้วยกัน ฉะนั้นนิสีธิตวาจึงไม่ออกแล้วกิริยาลักษณะนี้เรียกว่าสมานกาลกิริยากิริยาตวาปัจจัยที่ทำพร้อมกับกิริยาหลังเรียกว่า สมานะกาลกิริยาเวลาสัมพันธ์ท่านจะเรียกว่าสมานะกาลกิริยาอันว่าบรษนั่งนน,น่สีทิตววพุนชตินี่ย่อมย่อมเนี่ยออกมาจากติวัตมานาแล้วแปลรวมกับนิสีทิตววพุนชติตรงนี้แปลด้วยกัน ย่อมนั่งกินข้าวย่อมนั่งกินซึ่งข้าวนะี่นิสิติตวาจะไม่ออกแล้วอย่างนี้เรียกว่าสมานะกาลกิริยานะกิริยาตวาปัจจนะัยเนาะอย่างนี้แต่ถ้าแปลอย่างนี้ว่าอันว่า บรษนั่งแล้วย่อมกินซึ่งข้าวนะ,นะตัวนั่งแล้วนั้นจะเป็นปุพภกาลกิริยาคือไม่ได้แปลร่วมกับพุนชติ นั่งแล้วคือนั่งเสร็จแล้วนะก็กิริยานั่งหรืออาการนั่งก็จบไปแล้วแล้วก็ย่อมกินซึ่งข้าวย่อมกินซึ่งข้าวไม่ได้พูดถึงการนั่งพูดเฉพาะการกินข้าวนะนี่คือรายละเอียดเป็นการแยกคนละกิริยากันเลย นั่งแล้วเนี่ยก็จบไปแล้วอาการนั่งนั้นจบไปแล้วแยกออกไปต่างหากย่อมกินซึ่งข้าวกินข้าวก็เป็นกิริยาต่างหากนะไม่ได้รวมกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปุพพะกาละกิริยาคือนั่งแล้วเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็จบไปแล้วจากนั้นจึงมาแปลว่าย่อมกินย่อมกินก็เป็นกิริยาใหม่ นะเป็นกิริยาอต่างหากน่ะนี่นี่คือ,อลักษณะของปุพพกาลกิริยานะอ่าก็พูดไปพูด<บ>ามาก็มีเรื่องสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องกิริยาตวาปัจจัยที่แปลว่าแล้วนะ แปลก่อ,กอนกิริยาตัวหลังเรียกว่าปุปพะปุปพะแปลว่าก่อนกาละก็คือการการเวลากิริยาที่น่ะบอกเวลาที่เกิดขึ้นก่อนเนาะปุปพะแปลว่าก่อน กาละก็คือการเวลานะกิริยาที่ทําก่อนนั่นเองนะนิสิทิตวาเป็นกิริยาที่ทําก่อนหรือเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วแล้วก็ผลชติเป็นกิริยาตัวหลังย่อมกินพัดตังซึ่งข้าวนะถ้าแปลนิสีทิตวาว่านั่งแล้วจะเรียกกิริยานี้ว่าปุพภกาละกิริยา นะเป็นการนะบอกว่ากิริยาแต่และตัวเกิดขึ้นเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปแต่ถ้าหากแปลว่าอันว่าบุรุษย่อมนั่งกินซึ่งข้าวแปลนิสิติตวารวมกับพลชิตตวา,า่เป็นการแสดงรายละเอียดว่าในขณะที่กินข้าวนั่นกนงก็นั่งด้วยนะไม่ได้ยืนนะนะก็ให้เห็น อาการนั่งและอาการกินข้าวนั้นอยู่รวมกันนะอย่างนีนะ้นี่เขาเรียกว่าสมานะกาลกิริยาเนาะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เนาะนะเพราะว่านะเห็นความต่างทำไมสำนวนหดตวาในเอกสารที่เราเรียนท่านจึงแปลว่าเป็นแล้ว ทําทไมท่านจึงออกแล้วเมื่อออกคํว่าแล้วจากตวาปัจจัยแสดงว่ากิริยานี้เกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จบลงตรงนี้แล้วเป็นกิริยาส่วนตัวของตัวนี้ไปแล้วกิริยาตัวหลังคือปุถโธนะที่แปลว่าอันพระเถระถามแล้วเนี่ย ก็คือสมเนนี่แหละถูกพระเถระถามปุถธนี่ก็เป็นกิริยาขยายสมเนโรนะตัวหดตวาเป็นแล้วแสดงว่าตัวนี้จบไปแล้วไม่ได้แปลร่วมกับปุถะถ้าแปลว่าเป็นโดยที่ไม่ได้ออกแล้วแสดงว่าเป็นสมณะกาลกิริยาในปุถธแสดงว่าหดตวานั้น ทำร่วมกับปุถุหรือเกิดขึ้นร่วมกับปุถุนะก็จะแปลว่าผู้เป็นผู้นิ่งเป็นอันพระเทระถามแล้วนะ,นะกรณีที่แปลว่าเป็นโดยที่ไม่ออกแล้วจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับปุถุคือมันรวม พุตาวากับปุถธนั้นมันเกิดรวมกัน,นขณะที่เนนนิ่งนั้นก็ถูกถามไปด้วยในตัวขณะที่ยืนนิ่งหรือนิ่งพูดอะไรไม่ออกเนะี่ยขณะที่นิ่งนั้นกิริยานิ่งนิ่งพุตาวาตัวนั้นเกิดพร้อมกับปุถธนิ่งและก็ถูกพระเถระถามเกิดพร้อมกันมุ่งหมายแบบนั้นกรณีที่ เราแปลหุตวะาว่าเป็นเฉยๆแต่ถ้าแปลว่าเป็นแล้วแสดงว่านิ่งก็นิ่งต่างหากจากนั้นกิริยาตัวหลังคือถูกพระเทระถามแยกคนละส่วนกันนะฉะนั้นการแปลว่าเป็นแล้วท่านแยกว่านิ่งนั้นนิ่งต่างหากนะก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งอ่าเมื่อนิ่งครู่หนึ่งแล้ว ผ่านไปจากนั้นจึงถูกพระเถระถามหดตวามไม่ได้เกิดร่วมกับปุถุนะจึงแปลว่าเป็นแล้วนะนะเนี่ยที่ท่านมองท่านมองแบบนี้จึงแปลว่าเป็นแล้วอาการนิ่งของเนี่ยนั้นเป็นอาการนิ่งต่างหากไปเลยอ่าเพราะถูกพระเถระถามก็เป็นกิริยาเหตุการณ์อีก เหตุการณ์หนึ่งตั้งหากไปเลยนะท่านจึงแปลสำนวนหุตวาว่าเป็นแล้วนะนะแต่ถ้าแปลว่าเป็นเฉยๆนะก็ขณะที่นิ่งนั้นก็ถูกถามแบบทันทีทันใดเลยนะนะช่วงที่นิ่งนั้นถูกถามทันทีทันใดเลยมันเกิดร่วมกันนะนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมอง เหตุการณ์ตรงนั้นลงรายละเอียดแบบไหนนะสํานวนนี้หดต,ตวาเป็นแล้วท่านลงรายละเอียดว่าช่วงที่นิ่งก็นิ่งผ่านไปนะส่วนกิริยาปฎโทธที่ถูกพระเถระถามก็เป็นเหตุการณ์ต่อมานะก็คนละส่วนกันไปเลยเนาะก็อยู่ที่ว่าอาจจะมองแบบไหนหรือชอบสํานวนไหน ตรงนี้ท่านแปลเป็นแล้วก็หดตาวาก็จบไปไม่ได้เกิดร่วมกับปุถุโสโสสัมมเนโรอันว่าสมัมมเนนนั้นตนหีเป็นผู้นิ่งหดตาวาเป็นแล้วอ่าก็นิ่งจบไปเทเรนะปุณปุนังปุถุโภปิอันนี้ต้องแปลรวมกันนะเพราะกิริยาปุถุเป็นกิริยากรรมวาจก จะต้องมีตะติยาวิพัตแปลร่วมด้วยโดยอัตโนมัติถ้าเขียนไว้ก็ว่าไปตามที่เขียนถ้าไม่เขียนไว้ผู้แปลโยคะมาเองโยคะเถเรนะโยคะปุคลนะได้ไหมได้แต่ไม่ถูกเรื่องนะ ต้องโยคะเทระเพื่อเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้คนที่ถามคือพระเทระนะแม้อปิแม้แมผู้ผู้ออกจากปุถุผู้นั้นเป็นคําขยายสมมเนโรผู้เนี่ยปุถุเป็นกิริยาที่แจกตามสมเนโรแม้ผู้ก่อนที่จะแปลกิริยา ก็ต้องแปลตะติยาวิพัตก่อนเพราะเป็นกิริยากรรมมะวายจกแม้ผู้อันพระเถระปุดโถถามแล้วปุณปปนังบ่อยๆนะกะเทสิไม่กล่าวแล้วกินจิวัจนะงังซึ่งคำอะไรอะไรอันว่าสามณเนนนั้นเป็นผู้นิ่งเป็นแล้ว แม้ผู้อันพระเถระถามแล้วบ่อยๆไม่กล่าวแล้วซึ่งคำอะไรอะไะอันว่าสัมมาเนนนั้นเป็นผู้นิ่งเป็นแล้วแม้ผู้อันพระเถระถามแล้วบ่อยๆไม่กล่าวแล้ว ซึ่งคำอะไรอะไรอันว่าสมณเนนนั้นเป็นผู้นิ่งเป็นแล้วแม้ผู้อันพระเทระถามแล้วบ่อยๆไม่กล่าวแล้วซึ่งคำอะไรอะไรนะสมณเนนนั้นเป็นผู้นิ่งโศตนนีหุตวะสมมเนนนั้นเป็นผู้นิ่งนะปุณัปุณางปุถุปิ แม้ถูกพระเถระถามแล้วบ่อยๆนะรรมวจจเวลาแปลนจำนวนอัดจะแปลว่าถูกนะนะอันว่าข้าวอันพ่อครัวหงอยู่แปลโดยอัดก็จะแปลว่านะข้าวถูกพ่อครัวหงแปลเป็นกรรมาวาจจหมันเดิมนั่นแหละแต่ว่าแปลว่าถูก ข้าวถูกพ่อครัหงนะอย่างนี้นะนะแม้ถูกพระเทระถามแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยนะก็ไม่พูดอะไรเลยคําว่าเลยนั้นเป็นคําแปลเพิ่มเข้ามาให้เพราะนะไม่กล่าวแล้วซึ่งคําอะไรอะไรก็ไม่พูดอะไรเลยนี่คือ Uh, จากนั้นพระเถระก็พูดต่อนะอาถะครั้งนั้นเถโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วนั่งสัมเนรังกะสัมเนรนั้นอิติว่าอนอิตครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะสัมเนรนั้นอิติว่า ยัติโกติกขหณนะกิจจังนะยัติโกติกขหณนะกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้ามะมะของเราปกคลนะด้วยบุคคลปาเปนะผู้ชั่วตาทิเสนะผู้เช่นกับด้วยเธอ นัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะสามเณรนั้นว่าอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เทา้าของเราโดยบุคคลผู้ชั่วผู้เช่นกับด้วยเธอย่อมไม่มี ดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะสมณเหนั้นว่าอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลาย<ม>แห่งไม้เทา้า<ม>ของเรา<ม>ด้วยคนชั่วอ่ะชั่วด้วยบุคคลผู้ชั่ว<ม>ด้วยบุคคลผู้ชั่วผู้เช่นกับด้วยเธอ ย่อมไม่มีดังนี้หลวง,งพ่อจักรบาลพูดกับเอ่ะโดยอัดก็แปลว่า,าทีนั้นพระเทระกล่าวกับสมณเน็นนั้นว่ากิดด้วยการจับปลายไม้เท้าของเราด้วยคนชั่วเช่นเธอไม่มี ไม่มีการให้คนชั่วมาจูงไม้เท้าเดินไปหรอกนะอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ไปนะไม่ไปกับคนชั่วอลองแปลภาษาบาลีล้วน โสปิสมัเนโรอันว่าสมมเนรแม้นั้นกิจจังยังกิจอัตโนของตนนิถาเปตวาให้สำเร็จแล้วอาคันตาวามาแล้วอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญมะ,ะม,นนมะยังนะมองเห็นเนาะมะยังเนาะมะยังอันว่าเราทั้งหลาย ชามะจะไปดังนี้อิติดังนี้อัตฐะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระปุจฉิถามแล้วนางสามเณรังซึ่งสามเณรนั้นอิติว่าสามเณระดูก่อนสามเณรตวังอันว่าเธอ ปาโปเป็นคนชั่วชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอสิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้โสสัมเนโรอันว่าสมัมเนนั้นตนีเป็นผู้นิ่งหดตวาเป็นแล้วเทเรนะปุณปปนังปุทโทปิ อันนี้ต้องอ่านรวมกันนะเทเรณปุณป,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 ปุนังปุถุปิแม้ผู้อันพระเถระ,ะถามแล้วแม้ผู้อันพระเถระถามแล้วแม้ผู้อันพระเถระถามแล้วปุณปุนังบ่อยบ่อยนะกะเทสิไม่กล่าวแล้วกินจิวัจนัง ซึ่งคำอะไรอะไรอัาถาครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วนังสัมมเนรังกะสัมมเนนนั้น,นถ้าถามถามซึ่งสัมเนนนะถ้ากล่าวกล่าวกะไม่ได้กล่าวซึ่งนะพูดกะนั่นเองพูดกะเลยพูดกะถ้าถามถามซึ่ง กล่าวแล้วนางสำเนร,รังกะสำเนนั้นอิตติว่ายัติโกติกขหนะกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้าของเราด้วยบุคคลผู้ชั่วผู้เช่นกับด้วยเธอนัตถิย่อมไม่มีอิตติดังนี้อ่าลองฟัง คำแปลอย่างเดียวแล้วอ่านภาษาบาลีให้เห็นคําที่มีอยู่ค่ะในนั้นทั้งหมดเลยอันว่าสมเนรแม้นั้นยังกิดของตนให้สําเร็จแล้วมาแล้วกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าเราทั้งหลายจักอันว่าเราทั้งหลาย ดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเถระถามแล้วซึ่งสมณเณรนั้นว่าดูก่อนสมณเณรอันว่าเธอเป็นคนชั่วเป็นผู้เกิดแล้วย่อมเป็นหรือดังนี้อันว่าสมณเณรนั้นเป็นผู้นิ่งเป็นแล้วแม้ผู้อันพระเถระ ถามแล้วบ่อยๆแม้ผู้อันพระเถระถามแล้วบ่อยๆไม่กล่าวแล้วซึ่งคําอะไรอะไรครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกัะสามเณรน,นั้นว่าอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เทา้าของเรา ด้วยบุคคลผู้ชั่วผู้เช่นกับด้วยเธอย่อมไม่มีดังนี้อันว่าสมณเณรแม้นั้นยังกิจของตนให้สำเร็จแล้วมาแล้วกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าเราทั้งหลายจะไปดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเทระถามแล้วซึ่งสมณเณรนั้นว่า ดูก่อนสมณีนอันว่าเธอเป็นคนชั่วเป็นผู้เกิดแล้วย่อมเป็นหรือดังนี้อันว่าสมณีนนั้นเป็นผู้นิ่งเป็นแล้วแม้ผู้อันพระเถระถามแล้วบ่อยๆไม่กล่าวแล้วซึ่งคำอะไรอะไรครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะสมณีนนั้นว่า อันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้าของเราด้วยบุคคลผู้ชั่วผู้เช่นกับด้วยเธอย่อมไม่มีดังนี้ก็เป็นการฝึกทีละขั้นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือฟังคำแปลภาษาไทยแล้วมองเห็นภาษาบาลีทั้งหมด มองเห็นทั้งหมดยังไม่พอยังเข้าใจด้วยว่าคำนั้นมาจากไหน,นแจกวิพัตอะไรมีสำเนียงอัจตยะนิบาตว่าอย่างไรตัวไหนเป็นกิริยากิจตัวไหนเป็นกิริยาอักขยาบน,นั่นคือรายละเอียดเมื่อแจกแจงรายละเอียดรายละเอียดเยอะมากาแต่ก็สามารถแจกแจงได้เนาะ นะนะการเรียนภาษาบาลีนั้นเป็นการเรียนให้เห็นรายละเอียดตั้งแต่ภาพรวมกว้างๆลงไปจนถึงรากนะนะทุกคำมีรายละเอียดอยู่ในนั้น น่แล้วก็เอามาโยงใหญ่กันเรียงต่อๆกันนะเพื่อให้เกิดความหมายขึ้นมาเนาะมันมันมันเป็นเป็นรายละเอียดทางภาษาเนาะอ่าในทำนองเดียวกันในการอ่าเขาเรียกว่า ในการศึกษาธรรมะจะบอกว่าการกำหนดสภาวะในการปฏิบัตินะกำหนดอารมณนะ์ถ้าเราปฏิบัติธรมก็จะพูดถึงการกำหนดรู้อารมณนะนะ์กำหนดไปจนถึงรายละเอียดนะแบบแบบเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนะนะตอนนี้อาการง่วงเกิดขึ้นตอนนี้อาการงง ตอนนี้อาการปวดหัวเนะี่ยทุกๆอาการที่ปรากฏแก่จิตนั้นมันก็คือรายละเอียดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะเรามองเห็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันจะชัดมากเมื่อเราเรียนไวยากรณ์จนเห็นรายละเอียดทั้งหมดพอเรามาแปลแล้วมาทราบความหมายนั้นมันจะชัดเจนมากนะนะมันชัดเจนชัดเจนแบบ ข้อความเหล่าน kind of ี้พอแปลแล้วเมื่อเกิดความชัดเจนมันจะสิ้นสงสัยมันไม่สงสัยอะไรเลยเพราะว่ามันชัดเจนเมื่อชัดเจนมันจึงแจ่มแจ้งและไม่สงสัยอันนี้คือตัวภาษาเนาะเมื่อเข้าใจไวยากรณ์แล้วฝึกฝึกจนมันชัดเจนแล้วแจ่มแจ้ง เมื่อแจ่มแจ้งแล้วมันไม่สงสัยนะมันชัดเจนนะมันแจ่มแจ้งนะไม่สงสัยนะจะมีอาจารย์มานั่งอยู่กี่รูปก็ตามไม่ถามทําไมไม่ถามเพราะว่าไม่สงสัยนะอันนี้อันนี้คือการเรียนภาษาบาลีเทียบเคียงกับการกําหนดอารมณ์ได้ทันเมื่อเห็นอารมณ์ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะนะมันก็ไม่สงสัยก็เห็น รู้ทันนะตอนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีตอนนี้อารมณ์ดีตอนนี้อา่าอิ่มใจตอนนี้เศร้าใจนะมันชัดทุกๆอารมณ์นะนะกำหนดจนมันมันแจ่มชัดแบบนี้แหละนะนะการเรียนภาษาบาลีมันนาะมันแฝงนะเรื่องของธรรมะอยู่ด้วยเนะาะอ่าน,นี่คือเนื้อหานะ แค่การแปลเฉยๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดในทางไวยากราาก็ทิ้งตรงนี้ไว้นะขอมาดูข้อความเมื่อวาน,นาข้อความนี้เนาะโสตายะสัตทิงศีลวิปัติงปาปุนิโสสมเนโรอันว่าสเมเนนนั้น ปาปุณิถึงแล้วศีลวิปัติงซึ่งความวิบัติแห่งศีลสติงกับตายะอิทิยาด้วยหญิงนั้นอันนี้ก็ดูวยากรอของข้อความที่แล้วนะ,อะขอดูรูปกิริยาปาปุณิกันเลวกันเนาะสัมเนโรนั้นเป็นประธานปาปุณิเป็นกิริยาคุมภาค ปาปุนิมาจากปะบวกอะปะบวกอุณาปัจจัยบวกอีอัจฉตตรัตรัศีเป็นอีนะอีอ่า,อาขอใช้เป็นเครื่องหมายอย่างนี้ก็แล้วกันอีนั้นรัศีเป็นอี ะบทหน้าอาปะธาตุแปลว่าถึงอาปะแปลว่าถึงนะอาปะธาตุเนี่ยในเว็บท่านบอกว่าเป็นอาปะนะในเว็บไซต์เวลาไปค้นจะเห็นคำว่าอาปะที่เป็นสะอาอย่างนี้นะแต่พอไปดูจริงๆนั้นไม่ใช่อาปะเป็นอาปะธาต แปลว่าถึงนะแล้วเป็นปาปุณิได้ไงต้องแยกรบรวมจนกว่าจะสำเร็จรูปเนาะปะบวกอปะปอปลาตัวหน้าก็มีสระ,ะนะสระ,ะของปอปลาเ,เขาเรียกว่าสระหน้าสระ,ะของอปะาธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าสระหลังสระ,ะกับสระ,ะชนกันเนี่ยมันต้องลบออกตัวหนึ่ง นะฉะนั้นก็ลบสระอะของตัวหน้าออกนีน่ขอแสดงเป็นรายละเอียดกันแล้วกันเนาะอย่างนี้จะได้คุ้นเคยกับสนทิน,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 นี่ระหว่างสองตัวนี้ลบสระหน้าทีขะสระหลัง เนี่ยที่เป็นอาปะเพราะมันทีคะแล้วนะไม่ใช่อาปะแต่เดิมนะสระอาไม่ได้มีมาแต่เดิมแต่เดิมนั้นเป็นสระอาที่เป็นอาปะนะเพราะว่าทีคะทีหลังนะเนี่ยอย่างนี้มันจึงได้รูปเป็นปาปะเนี่ยเป็นปาปะสระอาเมื่อขยับมาอยู่ที่ปอปลาตัวหน้า พอปลาตัวนันมันจึงเป็นปาปะปาปะไม่ใช่แปลว่าบาปแปลว่าชั่วนะมันคนละคนละเรื่องกันตรงนี้มันเป็นตัวธาตุอ่านะอ่ามันยังไม่จบมันยังไม่ยังไม่สำเร็จรูปบวกอุณาธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุกระบวนการของธาตุบวกอุณาปัจจัย เมื่อบวกมันจึงสำเร็จรูปเป็นปาปุนาม,นมันนำประกอบนำประกอบกันเนาะจึงได้รูปเป็นปาปุนาน,นี่เป็นแบบนี้ยังไม่จบปาปุนาพอมาบวกอีอัตตนิที่รัศกะเปอีกแล้วก็ต้องแยกรวบรวมอีก อีนั่นก็คือตัวอีอัจฉนินะรัศอีเป็นอีแล้วสระอากับสระอีชนกันก็ลบออกให้เหลือตามอุทาหรณ์ตรงนี้สระอีเหลืออยู่ฉะนั้นสระอาจึงถูกลบออกไปเนี่ยตรงนี้นะลบสรอาออกไปอย่างนี้แล้วก็สำเร็จรูปเป็นป่าปุนิ แปลว่าถึงแล้วถ้าพูดถึงการบรรลุธรรมก็จะแปลว่าบรรลุแล้วนะปาปุณิบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอาหารหันตะ์แต่ถ้าพูดถึงสิ่งอื่นเช่นตรงนี้ปาปุณิแปลว่าถึงแล้วถึงแล้วซึ่งความวิบัติแห่งศีลนะเป็นกัตตุวาจก อันว่าสมัมเนนถึงแล้วนี่เป็นกัตตุวาจกตามคำแปลตามไวยากรณ์ปาปุนิเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอีอชัชต,ตนีอีอชัชตนีเป็นวิพัต์ฝ่ายปรัชสบทปปรัชสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวาจกโอกนาปัจจัยซึ่งเป็นวิกรณปัจจัยนีย่เป็นตัวช่วยให้เป็นกัตตุวาจก มาดูปัจจัยประจำหมวดธาตุธาตุแปดหมวดในอาขยาโอณาปัจจัยนั้นอยู่ในหมวดสุธาตุธาตุแต่ละธาตุจะมีปัจจัยประจำหมวดอยู่ปัจจัยประจำหมวดนี่แหละเขาเรียกว่าวิกรณะปัจจัยเป็นตัวบ่งชี้หรือช่วยยืนยันให้กิริยาน,านั้นเป็นกัตตุวายจุก นะให้กิริยาอากขยาตน,น,นั้นเป็นกัตตุวายโนะหมวดภูธาตุลงอะปัจจัยนี่คือวิกรณะของหมวดภูธาตุหมวดรุทธธาตุลงอะปัจจัยแล้วต้องลงนิกเิตอาคมต้นธาตุด้วยในหมวดนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่านะแล้วลงนิกเิตแล้วก็ต้องแปลงนิกเิตเป็นที่สุดของตัวหลังด้วยนะ หมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงนุนาอุณาปัจจัยนุนาอุณาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนานอหนูนอานาปัจจัยหมวดหาธาตุลงปปะนหา,นนนา,า,นาปัจจัยหมวดตนาธาตุลงโอ ยิระปัจจัยหมวดจุรธาตุลงเนนยปัจจัยอย่างนี้นะอันนี้คือเรื่องของปัจจัยประจมหมวดที่เรียกว่าวิกรณปัจจัยอุณาปัจจัยนั้นเป็นวิกรณะของหมวดสุธาตุนะ,นะในหมวดธาตุคันแกจะมีชื่อเรียกว่าทิวาทิคณะภูวาทิคณะคณะมีภูธาตุเป็นต้น นะหมวดภูธาุนั้นมีหลายตัวมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวนะแต่ว่ามีภูเป็นหัวหน้าก็เลยยกเฉพาะภูมาพูดนะนะคณะหรือแปลว่าหมวดนั่นแหละหมวดธาตมีรุธาธาตเป็นต้นหมวดของธาตมีทิวธาตเป็นต้นหมวดของสุธาตอาสุสรุหายไปไหนนะ ก็เโอเป็นะโอเโอเป็นวอลแวนนะก็เลยเป็นสว่านะอ่าพวกนี้หมวดธาตุมีกีเป็นต้นหมวดธาตุมีข้าเป็นต้นหมวดธาตุมีตะะเป็นต้นหมวดธาตุมีจุระเป็นต้นอันนี้กล่าวถึงปัจจัยประจําหมวดนะเรียกว่าวิกรณะปัจจัยวิกรณะนี่แหละคือตัวช่วยให้กิริยอาอยาติตัวนั้นเป็นกัตตุวายจบเนาะ เป็นตัวช่วยยืนยันนะนะไม่ไม่ใช่ตัวบอกวายจกโดยตรงนะตัวบอกวายจกโดยตรงนั้นคือวิวพัตอขยัดเลยนะอ่าละตรงนี้อ่าส่วนตายะนั้นก็โยกอิทธิยานะเป็นตาติยาวิพัตนะ ที่ใดมีการวางสัต์ทิงเอาไวา้ที่นั่นจะมีตติยาวิพัตอยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังโดยมากหน้าสัต์ทิงจะเรียงตะติยาวิพัต์ไว้ข้างหน้าเรียงไว้ข้างหลังก็มีแต่น้อยมากเมื่อเห็นสัตถิงจะมีคำนามที่แจกตติยาวิพัตอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตายะโยกอิทธิยา ซึ่งเป็นตติยาวิพัตกับด้วยกับด้วยกับด้วยหญิงนั้นนะสัตท์ทิงนั้นเป็นนิบัตศีลวิปัติิงนั้นเป็นสมารศีลนะวิปัติิงซึ่งความวิบัติแห่งศีลเมื่อนำมาวิเคราะห์ก็ให้คืนรูปเป็นปฐมาวิพัต จะได้วิเคราะห์ได้ตามกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์อันว่าความวิบัติแห่งศีลอ่าก็มีอยู่สองศัพท์ในคำนี้ศีละคำหนึง่งวิปัติคำหนึง่งวิปัติแปลว่า วิบัตินะอ่ามันเป็นอิทธิลิงนะวิปัตินี่แจกตามรติศีละนั้นเป็นนปุงสกัลิงแจกตามกุละสมาที่มีบทหน้าประกอบหรือมีสำเนียงอยัยตนิบาตตั้งแต่ทุติยาไปจนถึงสัตตมีศีละตรงนี้แปลว่าแห่งศีล สมาร์ตลักษณะนี้เป็นตับปริสะสมาริเป็นฉัตถีตับปริสะสมาริตนะชัตถีตับปริสะสมาริวิเคราะห์ว่าสีลัสสะวิปปติสำเร็จรูปเป็นสีลวิปปตินะ เป็นฉัตรธีเขียนแบบหย่อเนอะอาะฉัตรธีตับหมายถึงฉัตรธีตับปริัทสมา,านี่ก่อนจะจบประโยคนี้ขอให้เห็นตัวธาตุของป่าปุนิ ย้อนไปถึงตัวกิริยาปาปุนิสักหน่อยอในเว็บที่คนดูก็จะเป็นอาปะแต่ตัวธาตุจริงๆไม่ได้เป็นอาปะมันเป็นอะปะอออ่างปอปลา,าตรงนี้นะ อปปะอป,ปะธาตุนะตัวนี้หรืออปปะตรงนี้นมีความหมายเหมือนกันว่าปาปุเนปาปุเนนั้นเป็นการให้ความหมายของธาตุคำคำนั้นต้องแจกเป็นสัตตมีพัะอัปปะหรืออป,ปะธาตุเป็นไปในการถึงในความถึงหรือในการบรรลุ นี่คือความคำแปลของนะความหมายของธาตุท่านก็ยกตัวอย่างนะคำศัพท์เข้ามานะเนี่ยเฉพาะอปะาธาตนะอเป็นสวาทิคณะเนี่ยสวาทิคณิกะสวาทิคณิกะเนี่ยหมายถึงอยู่ในหมวดสุธาต อุทาหรณ์เช่นตัวอย่างคำศัพท์เช่นปาปุนติหรือปาปุนาตินะอันนี้ก็คือลงอุนาปัจจัยปาปุนติอันนี้รัศนนอนเนนจากสระอาเป็นสระอาปาปุนาติอันนี้ลงอุนาปัจจัยทั้งสองตัวอันนี้ยกตัวอย่างเป็นรูปวัตถมนาวิพัตนนะแต่ถ้าเป็นอัจฉติยก็เป็นปาปุนินะ อ,อยู่ในอุทาหารณ์ของสัมมณเณรถึงแล้วซึ่งความวิบัติแห่งศีลถ้าไปดูอาปะธาตุอันนี้เป็นพจนานุกรมธาตุถ้าไปดูอาปะก็จะไปดูสระอาอาปะอยู่นี่อาปะพยาปเนแปละว่าเอิบอา ซสรมซับแผ่กระจายนะนะถ้าถ้าพูดถึงอาปะธาตุจะแปลว่าเอิบอาอาปะตรงนี้มันเป็นรากศัพท์ของอาปโปอ,อาปโปที่แปลว่าธาตุน้ำอาโปธาตุเนี่ยอันนี้แปลว่าน้ำน้ำลักษณะของน้ำมันคือ เอิบอาบและมันเสริมซับแพร่กระจายจไปได้เป็นที่มาของ่น,นอาปโปีนน้ำอาปะธาตุอ่าฉะนั้นปาปนุนี้นั้นถ้าเดิมคืออปะออ่างปอปลานะนะไม่ใช้อาปะที่มีรูปเป็นปลาปาปุนี้ที่มันมีรูปเป็นสระแล้วอ่เพราะว่ามันไปลงอุณาปัจจัยมันจึงเป็น นะเป็นรูปสราอาในปาปุนินะนะ่ะฉะนั้นถ้า,าลงรายละเอียดก็ต้องมาดูที่พจนานุกรมธาตุด้วยว่าเป็นอป,ปะหรืออาปะกันแน่นะถ้าอัป,ปะแปลว่าถึงแปลว่าบรรลุถ้าอป,ปะนะถ้าอาปะแปลว่าซึมซับหรือเอ,อ,อิบอาบนะับอันนี้ก็ ได้เห็นรายละเอียดในในสับปะปนิเนะาะอ่าก็วันนี้อ่าได้ไวยากรมาอีกหนึ่งประโยคตรงนี้อ่าตอนแรกว่าจะกล่าวให้ได้ถึงเทโรจินตเสิด้วย เพราะกิริยาที่น่าสนใจในเรื่องจักรบาลคือกิริยาตัวนี้กิริยาสุยิทธนะนะก็จะไดะ้มาว่ากันต่อในชั่วโมงต่อไปเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านีน้ก็เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงเนาะท่านใดมีคำถามก็จเจริญพรได้จ้ะ เชิญค่ะคำถามอาจารย์ครับในเว็บไซต์ของเทอร์นันโูเนี่ยบอกว่าเป็นอาปะอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับที่อาจารย์เป็นอาปะอาจารย์พรก็ถ้าเราอิงอเราเราเราอ้างอิงว่าต้อ,ตองต้องอ้างอิงว่า ในพจนานุกรมในในเว็บมีรูปเป็นอาปะอ่าซึ่งท่านอาจจะไปค้นจากพจนานุกรมพจนานุกรมาธาตุในในเล่มอื่นๆที่อาจจะเป็นอาปะก็ได้แต่ในพจนานุกรมาธาตุนะของคำพีาธาตุนั้นท่านแสดงรูปเป็นอป,ปะนะซึ่งอป,ปะนั้น มันเวลาท่านแต่งหนังสือเนาะพอพูดถึงปาปุเิที่เป็นอป,ปะมันจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกันคือศีลวิปัติงซึ่งวิปัติงนั้นก็คือวิบทหน้าหนาแล้วก็ปะบทหน้า อปะทาตบวกตินามกิอย่างนี้นะซึ่งปาปุณิก็คืออปะทาตแล้วพูดถึงคำนามที่อยู่ข้างหน้าซึ่งสร้างด้วยอปะทาตเช่นเดียวกันนะ ปะแปลว่าถึงนะมาดูคำว่าวิบัติวิน่ะตรงนี้ปะบวกอปะตรงนี้สระอะของปอปลากับสรอะของอปะถาดเมื่อนำมาต่อกันก็ลบตัวหน้าออกอย่างนี้เนาะนี่ แล้วขยับอออ่างอ่านะอ่ะตัว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 ปอปลานี่ไม่มีอ่าตัวปอปลานี่ไม่มีเขอเขาไมีแต่วิบอกอะไนี่เนีย่ยเนี่ยอะอืม โตปฏิมันต้องมีอ่ามันมันต้องมีปะด้วยไม่งั้นมันจะไม่เหมือนตัวอื่นเพราะปัดโตนั้นมาจากอย่างนี้อ่ามีมีปะด้วยนะปะบทหน้าด้วยนะปะนั้นเมื่อลบสระของสระอะนะ ขยับสระอะตรงนี้มาอยู่ที่ปอปลานะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นวิอย่างนี้เลยนะ,อะขอ,อะขอมาด้านหลังอ่ะอะอันกัน สักครู่นึงนะอ่าอก็เดี๋ยวอ่ขอเวลาสักครู่อามีโยมมาเดี๋ยวจะเปิดประตูให้โยมก่อน ุณหมอวิเชีจะพูดอะไรเกี่ยวกับคำนี้ไหมคะระหว่างที่รอมอะไรครับอาจารย์อาจารย์จะปรดีว่าไงครับว่าที่ว่าท่านเอามาจากในเว็บไซต์นะ่ะพูดไปก่อนไหมคะค่าเวลา Wipati, ah, Kak Madu, ah, wipati toh. เมื่อขยับอปะธาตมาต่อกับปะบทนาก็าจะเป็นอย่างนี้ปะปะอย่างนี้ปอปลาตัวหน้าคือบทนาส่วนปอปลาตัวหลังนั้นคือตัวอปะธาตาเมื่ออปาธาตมาบวกกับตินามกิจกระบวนการนั้นน่ะ ธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุอย่างนี้เนาะตัวนี้เนาะอ่าที่จริงมันก็คือจากข้างบนนี่แหละเนี่ยมันจากข้างบนนี่แหละตรงนี้มีการลบที่สุดธาตุแล้วซ้อนต่อเต่าจะบอกว่าบังคับซ้อนใหม่ก็ได้เพราะว่าถ้านำมาประกอบกันจะมีรูปเป็นวิ อย่างนี้ปอปลาไม่สามารถซ้อนหน้าต่อเต่าได้จึงต้องลบออกแล้วซ้อนใหม่นะเป็นการบังคับให้ซ้อนใหม่ให้ตรงตามหลักการซ้อนฉะนั้นที่สุดทาาุคือตัวปอปลาตรงนี้จึงบังคับให้เป็นตัวต่อเต่านะเป็นตัวซ้อนใหม่เป็นอย่างนี้ ต้องให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้ก่อนแล้วซ้อนใหม่ให้เป็นวิปัตติแปลว่าวิบัตินะวิบัติวิบัติก็คือเสียหายห,ายหรือชิบหายนะนะความวิบัตินะนี่คือที่มาของคำว่าวิปัติมาจากอปปะาตาธแบบนี้ อ่าแล้วก็นะพอสมควรตรงนี้เนาะสำหรับคำศัพท์วิปอ่าแล้วก็อ่ผักไว้แต่เพียงเท่านี้อ่าท่าในใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะทั้งนผมเปิดดูในศัพคำศัพท์ของคนนี้เขแปลวิปัติเขาใช้ปัตทาธาเุอะ วิบ<ว>ุกโคปทะคติอมัมีอ่าใช่แล้วอีกเป็นตติติลบลบทศฐารอ่าใช่แ้ก่อนเขาเขาใช้รูปปะทะธาตปะทะธาติแปลว่าถึงเนาะครับก็ใช้อ่าก็มองในมุมนั้นก็ได้เป็นวิบวกปะทะธาติบวกป,าาวกปิแล้วก็ลบที่สุดธาตุแล้วแล้วก็ซ้อนต่อเต่าเอนต่อตอ่า กรณีที่มองเป็นปะทธาตุก็มองได้แต่พอเราไปมองตัวปะทธาตุเมื่อนำไปประกอบกับตะปัจจัยมันจะมีรูปเป็นนอนูสองตัวอ่าอย่างนี้ปะทะบวกอ่าตะมันจะได้เป็นปันนะมันจะแปลงต่อเต่าไปเป็นนอนูสองตัวอย่างนี้ นะอาฉะนั้นในรูปของตัวที่เป็นปัตตะปัตตะนะถ้าเป็นอป,ปะทาตจะเป็นปะบวกอป,ปะบวกตะจะได้เป็นปัตตะอย่างนี้ ปัตตะแปลว่าถึงแล้วปันนะนี่ก็แปลว่าถึงแล้วเหมือนกันนะแต่หน้าตามันมันมาจากคนละธาตุฉะนั้นธาตุที่สําเร็จรูปแล้วมันเป็นต่อต่อสองตัวต่อเต่าสองตัวเนี่ยมันจะมาจากอปาธาตนไม่ว่ามันจะเป็นปัตตะซึ่งลงตาปัจจัยหรือปัติที่มาจากวิปัติที่เป็นตินามกิต มันมาจากอปะทาดนะนะเพื่อให้มันมันสอดคล้องกับศัพท์อื่นๆที่มันมีรากธาตุมาจากอปะทาโด้วยกันถ้ามองเป็นปะทธาธาธัดอ่ามันก็ก็มองได้มันก็สําเร็จรูปได้เหมือนกันแต่พอไปเทียบเคียงกับตัวนอื่นนั้นมันจะลงที่อปะทาตอาด้วยกันเป็นจำนวนมากกว่า ที่จะลงปททะธาตแม้ในบางทีท่านก็อธิบายคำว่าปัตตะนั้นปัททะธาตุบวกตะปัจจัยกลายเป็นปัตโตซึ่งมันไม่สอดคล้องกัน,นท่านอธิบายปัตโตที่แปลว่าถึงแล้วมาจากปัททะธาตุลงตะปัจจัย อ้าวแล้วถ้าปะทะธาตุลงตะปัจจัยมันมีรูปเป็นปัญนะละ่ะมันจะเป็นตัวไหนกันแน่นะมันจึงมันจึงอ่าไม่แน่นอนว่าอ่าแล้วจะเป็นยังไงนะถ้าบอกว่าปัญนะเช่นสุปฏิปันโนเนี่ยปัญะมาจากปะทะบวกตะอ่าแล้วปัตตะที่แปลว่าบรรลุแล้วถึงแล้วก็เป็นปะทะบวกตะแล้วจะเป็นอันไหนกันแน่นะ ฉะนั้นในไวยากรณ์ชั้นสูงนั้นท่านจึงจำแนกให้มันชัดเหลืองไปเลยว่า,าตัวปัตโตที่แปลว่าถึงแล้วนั้นมาจากอปะธาตุปะบวกอปะแล้วก็ลงตะปัจัจนะแต่ถ้าปะธททาตุนั้นท่านจะมีกฎเกณฑ์ไว้ว่าธาตุที่ลงท้ายด้วยททหารเมื่อลงตะปัจจัยจะแปลงต่อเต่าเป็นนหนูสองตัว แปลงเป็นอันนะนอน,นูสองตัวนะอ่านี่คือรายละเอียดของของปะทะธาตุกับอปะธาตุนะอ่าเจริญฟอนตรงนี้เนาะอ่อน,น,น,นี้มันเป็นจากพรเจ้าอุทกคมของหลูสมบูรณ์นะครับอ่าเจริญฟเขาเขาใช้คําว่าวิปปโพรปธาปฏิมหิตีแปงตีเป็นตติ เป็นน<ผ>อแปลงตีเป็นแปลงท,เงลงทอเป็นตะจารกรก็ก็สามารถอธิบายเพื่อให้สำเร็จรูปได้อ่าก็ก็สำเร็จรูปเป็นวิปัติที่มาจากปะทะถาได้เมือ่อเมื่ออธิบายแบบนั้นแต่พอไปเทียบเคียงกับกิริยาอื่นๆที่มาจากอ่าที่เป็นปัตโตเป็นอปัตโตกับปันโน อย่างเงี้ยนะ,นะ,นะก็เลยมีรูปแบบการอธิบายว่าท่านมองตัวปัตตะที่มาจากปะทะกับปัตตะที่มาจากอปะธาต์นะท่านจะมองในรูปแบบไหนนะก็มองแบบปัทะธาตุก็ได้มองแบบอปะธาตุก็ได้แต่พอมองไปในรูปแบบของกิริยากิจอื่นๆ อ่านะพอไปเห็นปันะแล้วก็อธิบายว่าปทะบวกตะเป็นปันะพอไปเห็นปัตตะก็ไปอธิบายว่าปัตถาบวกตะอ่าแล้วตกลงจะเป็นอันไหนกันแน่อย่างนี้นะมันมันยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่นะแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าบอกว่าพวกปัตตะมันมาจากอปัทาา ไม่ว่าจะเป็นปัตตวาปัตโตหรือวิปัติพวกนี้จะเป็นกลุ่มของอป,ปะท่าทั้งหมดนะแต่ถ้ามันแปลงนะไปเป็นแบบอื่นเช่นเป็นปัน,นะอย่างนี้แสดงว่าเป็นปัทธา,ธาไม,ไมา่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่อปะนะอย่างนี้เนาะนะก็สำเร็จรูป อธิบายเพื่อให้สเร็จรูปได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาลงรายละเอียดนั้นที่มาของคำเมื่อเทียบเคียงกับศัพท์อื่นๆอ่ามันจะมีกลุ่มคำที่มันเหมือนเหมือนกันที่มาจากอปาธาปัตโตปัต,ติอ่าปัตตวาพวกนี้มาจากอปาธาแต่ในไวกรณ์พื้นฐานมักจะอธิบายว่าเป็นปะทธาติอ่าจะสอนแบบนี้เนาะอ่าจัเข้าใช้คาคติ มินี่มายควว่าไงครับคติเม่คติมหิมหเป็นการให้คําอธิบายธาตุ <c oughs> คำความหมายของธาตุจะเขียนอยู่ในรูปสัตตมีวิพัตปะาทธาตุคติแปลว่าก,การไปการไปเอาไปแจกสัตตมีวิพัตจึงเป็นคติมหิประโยคเต็มๆม,มันก็คือวัตติ ปทะธาตุอันว่าปทะธาตุวัตติย่อมเป็นไปคติมหิในการถึงหรือในการไปนจะจระอนตัวคติมหินั้นเป็นคํานิยามหรือความหมายของตัวาธาตุจะเขียนอยู่ในรูปของสัตตมีวิพัตติเช่นอปธาธาปาปุเน ปาปุเน่อย่างนี้ก็ปาปุณะนี่แหละเป็นสร้างเป็นคำนามแล้วแจกสัตมีวิพัตน์แล้วก็รูปกิริยาเต็มๆของมันก็คืออย่างนี้อปาธาตวัตติย่อมเป็นไปปาปุเนในการถึงนะอย่างนี้นะฉะนั้นในคำพีธาต าการให้นิยามหรือความหมายของธาตุจะเขียนอยู่ในรูปของสัตตมีวิพัตนะอาดูพวกธาตุพวกนี้อาณาธาตุวัตติย่อมเป็นไปเปสเสนในการส่งลองดูธาตุที่เรา คุ้นเคยตัวอื่นนะอกคธาต์นะอกคธาต์ทัศนะทัศนะบอกอังกุอ่าอังเกสะนะอ่บอกอังกะนะมันมีสองความหมายทัศนะ กับอังกะแจก,กสัตตมีวิพัต์พระหัวจะนะก็เลยเป็นทัศนังเกสุเอกธาตุวัตติย่อมเป็นไปทัศนังเกสุในการเห็นและการกำหนดหรือเครื่องหมายทั้งหลายอังกะแปลว่าเครื่องหมายหรือการกำหนดอังกะการกำหนด เอกธาตุวัตติย่อมเป็นไปทัศนะอังเกสุในการเห็นและการกำหนดทั้งหลายนี่คือความหมายของาธ,อขธาตุเอกธาตุิขิธาตุิคิธาตุวัตติย่อมเป็นไปคัตตยังคัตตยังคือคติคต,ติแจกตามรัติมันมีรูปเป็นคัตตยังรัต,ติ ยารัตยังรัตยังในสับแจกรัติในสัตตมีพัฒนมีรูปตัวสุดท้ายมีอย่างนี้รัตยังรัตติยารัตติยังรัตติยังตัวสุดท้ายคัตติยาแล้วก็คัตติยังแล้วก็คัตติยังเป็นสัตตมีพัฒน์ธาตุเหล่านี้วัตติย่อมเป็นไปคัตตยัง ในการไปนะอย่างนี้เจริญ่ารูปสัตตมีวิพัต์เป็นคำนิยามหรือให้ความหมายของตัวธาตนะุเวลาแปลก็ให้เติมวัตติมาด้วยแปลว่าย,ย่อมเป็นไปนะเป็นไปในที่นี้คือใช้ในความหมายนะนะอิคธาต์ใช้ในความหมายว่าเห็นใช้ในความหมายว่ากำหนดทำเครื่องหมายอย่างนี้นะจเจริญพรจะ้ะ ขอบคุณครับก็ขเข้าใจมากขึ้นครับเพราะเห็นคํานี้นเยอะเหลือเกินจะไหนครัแต่เวลาในเวลาทําเรื่องแปลามามันจะมีคำผิดอิมผิดอะไรอยางเลยอ่าจะไหครับนะ,ะไครับอ่าแล้วก็เรือ่อป,ประทัิในที่นี้แปลว่าเป็นเครื่องถึงใช่ไหมจะครัอ่าเป็นเครื่องถึงแปลว่าถึงอ่า แปลว่าไปก็ได้แปลว่าเดินก็ได้จากปะทะธาตุปะทะธาตุแปลว่าเดินก็ได้มันเป็นรากศัพท์ของฟุตบาทตัวปาทะปาทะที่แปลว่าเท้าปาทะที่แปลว่าเท้ามาจากปะทะธาตุปะทะธาตุลงนในนามกิดปะทะตัวนี้จะกลายมาเป็นนามเพราะลงนนามกิด ลบณอนุพันธ์แล้วก็พฤ้ต้นธาตุจึงเป็นป่าทะนะปาทะแปลว่าเป็นเครื่องดําเนินนะเป็นเครื่องเดินสิ่งที่เราใช้เดินที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเดินนั้นคือป่าทะคือเท้านี่แหละเท้านั้นเป็นเครื่องมือในการเดินไปเดินมาอ่กรักท์ฉะนั้นปะะทาธาตุจึงแปลว่าเป็นเครื่องดําเนินเป็นเครื่องถึงนะ มาถึงที่นี่ได้ไงก็มาด้วยเท้าเท้านี่นแหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือในการให้มาถึงที่นี่ะอ่าจะริญสอขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าจะปลาปลาโปนี้เราใช้ปลาปะโกก็ได้ได้ใช่ไหมครับป่าปลาโกก็ลงกะสกัดมาอาจารย์สอนก็ได้เหมือนกันป่าปลาโกเป็นคนลามกเป็นคนบาป ก็ได้มันกันยะงไ้ฟอนมีมีคำถามได้ไหมครับ่คาเชิญเชิญได้จ้ะคือจะเห็นว่าการวาดรูปนะนะาอ่หน้าคำถามประโยคประโยคคำถามประโยคคำถามอ๋อ อาจารย์วางวางรูปหนะ้านหะะเาสิษต์วางหน้าเกษต์ได้ไหมรือว่าเป็นวางรูปได้ได้ใช่ไหมครับการปฏิเสธณปฏิเสธจะเรียงไว้หน้ากิริยาติดกันเลยก็ได้จก็เป็นการเอาณตัวนี้มาเขียนไว้ตรงนี้เลยก็ได้ นาเกเทสิไม่กล่าวแล้วกินจิวัจนังซึ่งคำอะไรอะไรอะเรียงอย่างนี้ก็ได้เจริญฟอนคืดูอยู่นี้ดูแบบนี้แล้วการทำให้การแปลมันไม่งงใช่ไหมดูสเจรฟอนมันจะ<ด>ม,นมันตรงตัวดีตรงตัวดีแต่นิยมใช้แบบไหนครับหรือว่าก็คละกันไปใช้ได้ทั้งสองแบบนะเช่นอาคามังนะ คัดชติอย่างนีไนะปบริสวรรวมาบุรุษนะักคัดชติย่อมไม่ไปคามังสู่หมู่บ้านหรือจะเอาณมาไว้ข้างหน้านี่ก็ได้นะก็ก็ได้ได้ใช้คละกันได้เจริญพรครับขอบคุณท่านหนึ่งสาธุจ้ะ,ะวันนี้ก็ อาจารย์พักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ,ะบางท่านอาจจะต้องอไปทําทุระต่ออก็ขออนุมโมทนาทุกท่านเนาะเชิญสมควรเกเวลาแล้วนะคะขอกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์แลขอนิมนต์ท่านไปทํากิจสงเช้านี้เจ้าค่ะอนโมทนาสาธุทุกท่านอย่าสาธุสาธุนะครับคุณท่านจอย่างสูงครับขอบคุณ